สวัสดีทุกท่านค่ะอัสสลามุอะลัยกุมค่ะทุกคนมาพบกับตันตันชาแนลอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ป้ามีเมนูขนมนะคะป้าจะทำคุกกี้ตัวหนอนไส้สับปะรดนะคะหรือว่าคุกกี้เนยสดนะคะเรามาดูวัตถุดิบค่ะว่ามีอะไรบ้างส่วนของตัวแป้งนะคะมีแป้งขนมเค้กนะคะอาดาตะปงเค้กมีน้ำตาลไอซิ่งนะคะหรือว่าถ้าใครมีน้ำตาลเม็ดก็นำไปปั่นได้นะคะอดากุลาไอซิ่งมีเนยสดค่ะป้าเล็กใช้เนยสดเค็มนะคะอดาบัตเตอร์มีกลิ่นวานิลาค่ะอดาปริซาวาลิลามีไข่ไก่ค่ะเดี๋ยวเรามาทำขั้นตอนแรกเลยค่ะขั้นตอนแรกเรามาร่อนแป้งก่อนนะคะค่ะอัตราส่วนป้าจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะคะสามารถเข้าไปดูได้ค่ะแล้วก็ร่อนค่ะนี่นะคะถ้าเราไม่ร่อนนะคะจะสังเกตเห็นนะคะว่าตัวแป้งเค้กอะค่ะยังมีก้อนๆ นะคะจะเป็นก้อนๆ นะคะใส่เนยในชามผสมนะคะเราใช้ความเร็วปานกลางในการตีเนยนะคะตีเนยให้ขึ้นฟูได้ประมาณนี้นะคะแต่ไม่ต้องตีให้ฟูมากนะคะใส่ไข่ไก่ลงไปค่ะตลกตลกใส่กลิ่นวานิลา1ช้อนชาค่ะตลกปิซาวานิลา1 สุดเต้ปาดขอบนิดนึงค่ะแล้วก็ตีต่อค่ะนี่นะคะเราตีได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวป้าขออนุญาตเปลี่ยนใบพัดก่อนค่ะพอเราใส่แป้งลงไปแล้วนะคะใส่ส่วนที่สองลงไปค่ะใส่ส่วนที่เหลือให้หมดเลยค่ะเราตีต่อนะคะให้ส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันให้หมดนะคะเราปาดขอบนิดนึงค่ะตีต่อเลยค่ะนี่นะคะพอเราตีเสร็จนะคะตัวแป้งก็จะได้ประมาณนี้นะคะจากนั้นนะคะเราจะพักแป้งประมาณ30นาทีนะคะเราจะไปแช่ในตู้เย็นนะคะเพื่อนๆหาพลาสติกเรียบหรือว่าอะไรก็ได้ค่ะมาปิดไม่ให้อากาศเข้านะคะนะคะเราจะแช่ไว้ประมาณ30นาทีนะคะนี่นะคะพอเรานวดเสร็จนะคะแป้งก็จะได้ประมาณนี้นะคะนะคะจากนั้นนะคะเราแบ่งค่ะสีตามชอบนะคะว่าใครอยากได้สีเข้มสีอ่อนก็ตามชอบนะคะเรานวดให้สีเนียนกลมกลืนเป็นสีเดียวกันนะคะเราต้องนวดให้เป็นสีเดียวกันนะคะอย่าให้มีรอยเดิมสีขาวนะคะนี่นะคะกลมกลืนเป็นสีเดียวกันแล้วนะคะเดี๋ยวป้าขออนุญาตทำสีอื่นก่อนนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะส่วนไส้สับปะรดนะคะชิ้นหนึ่ง8กรัมนะคะส่วนตัวแป้งนะคะเราทำแบบนี้นะคะเรากดค่ะ
นำไส้นะคะแล้วก็วางค่ะคลึงคลึงนิดหนึ่งค่ะแล้วก็ตบท้ายตบหางนะคะความยาวปรับตามต้องการนะคะแต่ว่าป้าจะทำนี่นะคะให้เลยหางเลยหัวนิดนึงนะคะนี่นะคะส่วนที่เรายังไม่ปั้นนะคะเราหาเอาผ้าหรือว่าพลาสติกมาปิดก่อนนะคะตัวแป้งจะได้ไม่แห้งเกินไปนะคะแล้วก็จัดให้เป็นรูปทรงสวยงามค่ะเดี๋ยวป้าขออนุญาตทำให้เสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะเราจะมาทำส่วนของดอกไม้จัดตกแต่งนะคะนี่นะคะชิ้นเล็กๆพอค่ะแล้วก็คลึงๆแบบนี้นะคะแล้วก็เรากดๆค่ะนี่นะคะแล้วก็เราใช้ไม้จิ้มฟันนะคะแบบนี้นะคะเราดันเข้ามาค่ะเราจะทำรูปทรงดอกไม้นะคะนี่นะคะดันอีกข้างค่ะตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงกลางเราก็เจาะรูค่ะอย่าให้ทะลุนะคะนี่นะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะใช้ไม้ดันค่ะนะคะแล้วก็เจาะรูค่ะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวตกแต่งเลยค่ะก็ใส่เลยค่ะส่วนตานะคะใช้งาดำค่ะนี่นะคะส่วนปากนะคะเราใช้หลอดนะคะจิ้มเข้าไปแบบนี้ค่ะนี่ค่ะก็จะได้รูปทรงประมาณนี้นะคะเดี๋ยวป้าขออนุญาตทำให้เสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะวอร์มเตา10นาทีนะคะเราอบเราเปิดไฟบนล่างนะคะความร้อน160องศาเซลเซียสค่ะใช้เวลาประมาณ 15-20 นาทีนะคะปิดพัดลมได้ค่ะ